ไผ่จะเรียกหนูว่าคุณโอ๊ปอยู่แล้วแล้วเหมือนคุณไผ่จะชอบแบบตั้งชื่อแบบสิ่งของน่ารักน่ารักเป็นแบบอะไรน่ารักน่ารักอยู่แล้วก็คือไม่ได้แอปก็คือไม่ได้แอปไม่ใช่ค่ะสำหรับดราม่าหนูคิดว่าเราแค่มองว่าเราอยู่จุดไหนก็คือเราคิดว่าเราทำไปเพื่ออะไรทำสิ่งที่เรารักไหมว่าเราจะเจ็บปวดกับคำติฉินนินทาดราม่าแปลว่าเราต้องเจ็บปวดเลยค่ะไม่เพราะว่าก็เคยเจอมาเหมือนกันหนูเข้าใจว่ามันเจ็บปวดต้องแคนมาด้วยได้เรียนรู้คือว่าหนูเพื่อนเพื่อนทุกคนรักแคนมากเลยมีทักมาให้กำลังใจแล้วก็ยังได้เจอกันเวลาเราไปซ้อมหรือว่ามีทำงานที่อาจจะยังไม่ใช่งานบ้านนอกแต่เป็นงานภายในวงอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราไปแจ้งความหาคนที่ปล่อยภาพมันได้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะอันนี้ก็ทางครอบครัวกับทางบริษัทได้พูดคุยกันแล้วค่ะก็กำลังปล่อยให้เป็นด้านบริษัทจัดการกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สภาพจิตใจก็โอเคพร้อมทำงานต่อเนาะค่ะ